t ทยพับลิก้าพอดแคสตสนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ O.R. บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า sustainability ธนาคารกสิกรไทยประกาศนโยบายการดำเนินงานภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2557โดยตั้งแต่ปี2564ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2573หรืออีก8ปีข้างหน้าล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการ Go Green t o g e t h e r ด้วยการปล่อยสินเชื่อ Green Zero สำหรับผู้ต้องการซื้อบ้านที่ติดแผงโซลาเซลล์ ale, หรือซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งเป้าหมายของธนาคารในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโออีกด้วยและเป็นคำมั่นสัญญาในการเดินหน้า ESG อย่างต่อเนื่องคุณกริชจิตแจ้งกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยหรือ K-Bank กล่าวว่าเรื่อง ESG ทั้ง Environment Social และ Governance ธนาคารจะไม่แยกกันทำเหมือนกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนหน้านี้แต่นำแนวคิดนี้มาเชื่อมกับการจัดการธุรกิจของธนาคาร เพราะเชื่อว่าการทำธุรกิจกับ ESG เมื่อประกอบรวมกันจะทำให้เกิดพลังงานมากที่สุดเป็นการ do good, do well, do together และในที่สุด do ม o แน่นอนเวลาเราใส่คำว่ายั่งยืนไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีความหมายมากเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่แต่เรื่องทำกำไรอย่างเดียวมันต้องทำให้ให้ให้ตรงนั้นเนี่ยจเจริญแล้วก็ เอาความเจริญนั้นรักษาความเจริญนั้นให้ได้แล้วก็ส่งต่อความเจริญไปเรื่อยๆครับผมก็เลยคิดว่าอย่างศัพเรื่อง ESG sustainability มันเลิกมันก็เลยกลายเป็นสัพท์ที่ที่ตามมานะครับแล้วช่วงหลังเราก็เอาคำนี้มากลายเป็นธีมหลักนะครับแล้วก็คณะกรรมการเราอินมากในเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็น ผมว่าแต่ละท่านก็มีมีความคิดพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็แม้ว่าท่านจะมาจากแบ็คกราวที่หลากหลายพอได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการของธนาคารก็เลยกลายเป็นเอาพลังพวกนี้มาบวกกันฉะนั้นเวลาเราเอาโครงการพวกนี้เสนอเข้าไปในคณะกรรมการท่านก็ท่านก็ถามหาเพิ่มเติมด้วยซ้ําว่ามันจะทําอะไรได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่า ระวังเส้นทางยังไงคะมาถึงได้ยิงนงี้ค่ะคือแต่ก่อนนู้นผมว่ามันจะเป็นพวกเราเรียกภาษาอะไรดีนะ CSR แล้วมันก็จะเป็น activity based ว่าได้ไปทำนู่นทำนี่ครับทีนี้พอเราเริ่มจับเป็นคำว่าเรื่องของ ESG ซึ่งในนั้นมันก็จะมีเรื่อง environment เรื่อง social เรื่อง governance ทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊แล้าตกลงเราเอาเรื่องพวกเนี้ เข้ามาเชื่อมกับการจัดการปกติของเราได้ไหมอย่าไปทําแยกกันแต่ก่อนนั้นมันอาจจะแยกอธุรกิจก็ทําไปส่วนนี้ก็ทํามาเสิริมมาครับทีนี้สิ่งที่มันเป็นอะไรอ่ะผ่าเข้าหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเรื่อง e กับ s เนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าเอองั้นธุรกิจเราเกี่ยวกับปล่อยกู้เนาะปล่อยกู้มันก็จะทํำยังไงให้เราปล่อยกู้กับโครงการที่อาจจะ มี controversial ต้องยอมรับนะครับว่า controversial แปลว่ามันมีสเต็กโอดเดอร์หลายด้านนะครับเราอาจจะมีตั้งแต่ยุคที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนเยอะอผมอาจจะขออนุญาตหยิบเรื่องเขื่อนออกมาให้เห็นเพราะผมคิดว่าเขื่อนเนี่ยเรงตรงๆบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากพูดเยอะละเพราะว่าพูดแล้วมันแบบมันไม่จบอะ่ะมันมันเหมือนกับแบบอจะไปซ้ายดีหรือขวาดีแต่ผมว่าเขื่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราต้องหยิบมาเพ่งพินิษ์พิจารณาว่าเขื่อนเนี่ยถ้ามองในแง่ของคาร์บอนเอมิชันเนี่ย เป็นศูนย์เนาะแบบดีมากๆเลยในแง่คาร์บอนแต่ว่าในแง่ของผกระทบกับโซเชียลลกระทบกับสังคมที่อยู่ตรงนั้นแล้วตกลงเราจะดูแลพวกนั้นยังไงแล้วเราทำสองอย่างนี้คู่กันได้ไหมเราทำยังไงให้เราได้มาซึ่งสมมติเขื่อนเป้าหมายคือเรื่องพลังงานที่จะเอาไปผลิตไฟฟ้าแต่ทำยังไงให้เราดูแลเรื่องเรื่องป่าเรื่องชีวิต ของคนผู้คนนะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มันไม่ได้เป็นก็เรียกว่ายังไงดีครับมันไม่มีอะไรที่วินทั้งหมดเพียงแต่ว,ว่าในที่สุดเราก็ต้องตัดสินว่าเราจะเอาอยัางไงมันมีมาตรฐานที่จะดูแลในเรื่องพวกนี้ให้ให้เราได้ตามมาตรฐานและดูแลได้อย่างต่อเนื่องไหมมันก็เป็นคำคำถามที่คําตอบผมว่าสังคมไทยเราก็ต้องช่วยกันหาครับอย่าไปตัดอะไรที่ง่ายๆอย่าไปบอกว่า เป็นด้านเดียวอย่างนี้มันคือผิดและมันก็จะผิดเสมอไปนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าพอเอาเรื่องของ ESG มาเนี่ยเราพยายามเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาในเรื่องการตัดสินใจของธุรกิจของเราคู่ขนานกันไปเลยตะ่กี้มีเรื่องเขื่อนแล้วมีเรื่องของโครงการนะครับเช่นโรงเผาขยะเป็นต้นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นที่อาจจะถูกเพ่งเล็งได้ว่าจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยโครงการลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะมี ว่นขยายผมใช้อย่างนี้แล้วกันแว่นขยายเอาไปส่งนะครับแล้วก็เมคชัวว่าก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่จะพิจารณาว่าให้หรือไม่ให้สินเชื่อเนี่ยต้องไปทำดิลรกเจนซ์ให้ครบถ้วนว่ามาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกผ่านเช็คผ่านแล้วดูแล้วลว,ว่าถ้าเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเราก็พยายามจะอิงกับมาตรฐานสากลนะครับไม่ใช่มันอาจจะบียอนกฎหมายไทยด้วยซ้ำว่าไอ้เรื่องนี้สากลเ็าทำยังไงนะสากลไปถึงโลกนี้เ็าทากันยังไงนะแล้วถ้าโครงการนั้นผ่านมาตรฐานโลกมา ก็แปลว่าน่าจะไปพิจารณาในมุมของธุรกิจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสินเชื่อได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพยายามเอาเรื่องธุรกิจกับเรื่องของ ESG เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเแล้วผมคิดว่าถ้าเราทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้กลับไปเรื่องเดิมความจเจริญก็ได้ในขนาดเดียวกันไอการจะดูแลให้เรื่องของ E S อ่ Environment กับเรื่องของ Social เนี่ยมันก็ได้ดีคู่กันไปด้วย เมื่อกี้คุณกลิเอ่อเมนชั่นสเต็กโฮลเดอร์เราดูแลสเต็กโฮลเดอร์เรายังไงล่ะคะล้วสเต็กโฮลเดอร์ของเรามีใครบ้างอะคะผมว่าสเต็กโฮลเดอร์สำคัญของเราก็แบงก์ก็เป็นผมอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญนะแต่ว่าในฐานะธุรกิจเนี่ยสเต็กโคลเดอร์ที่สำคัญเราคนแรกก็คือผู้ถือหุ้นเนาะคือคือหมายถึงผู้ถือหุ้นคือเจ้าของเจ้าของธนาคารนะครับเราก็ต้องดูแลว่าเจ้าของธนาคารในระบบทุนนิยมเขาก็เขาก็คา,าดหวัง กําไรจากการลงทุนของเขาผู้ถือหุ้นก็คงต้องคาดหวังกําไรจากการที่ถือหุ้นธนาคารอันนี้หนีไม่พ้นมันเป็นสมการปกตินะครับแต่กําไรยังไงที่ทําให้ผู้ถือหุ้นก็ไม่ใช่ได้เฉพาะเงินแต่ได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมาเป็นส่วนเจ้าของธุรกิจที่มีความหมายมากกว่า make money ในสังคมนะครับสิ่งที่เราพยายามจะ,ะนั่นไปก็คือว่าแบงก์เราก็ไม่ใช่ just for Profit แต่ว่า for ให้สังคมไทยเรา sustain กันไปด้วยฉะนั้น stakeholder ที่2ผมว่าก็คือลูกค้าและสังคมไทยนะครับลูกค้าแปลว่าอะไรผมว่าคิดว่าลูกค้าเนี่ยโจทย์ที่สำคัญมากแล้วผมก็อยาก relate stakeholder ของคำว่าลูกค้าเนี่ยไปในมุมที่กว้างนิดนึงแปลว่าอะไรแปลว่าอันนึงที่เราที่หน้าที่กลับไปเรื่องการการ,การสร้างความเจริญ่ะผมว่าธุรกิจแบงก์ก็เรารับเงินมาเนาะเรารับเงินฝากมาเรารับเงินอะไรก็เป็น แบงค์ใหญ่ๆก็เป็น2อล้านล้าน3ล้านล้านกันทั้งนั้นที่ไปรับเงินฝากเข้ามาแล้วแบงค์ก็มีกลไกที่จะบอกว่าเอะตกลงเอาเงินตรงนี้ไปปล่อยใครกู้ดีทีนี้มันก็จะมีคําถามอยู่เสมอว่าไอ้เรื่องของ financial inclusion เนี่ยหรือว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับของลูกค้าเนี่ยตกลงธนาคารเราเราได้พยายามแค่ไหนที่จะไปให้โอกาสกับคนตัวเล็ก ผมก็ต้องยอมรับอย่างเค a n k เนี่ยสมัยนู้นเลยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเราไม่ค่อยเข้าใจก็คืออ๋ออยากกู้แบงค์เหรอก็ไปเอาสลิปเงินเดือนมาไปเอาสเตทเมนต์มาไปเอาหลักทรัพย์มาสมมติถ้าผมพูดง่ายๆอ่อถ้าถ้ามี3อย่างนี้ก็กู้ได้แต่ว่าที่เราบอกว่าคนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่มี3อย่างนี้แต่เขามีอย่างอื่นแทนเราจะพิจารณาได้ไหม เขามีเอกสารที่อาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์อาจจะทําอาชีพที่รายได้ไม่สม่ําเสมอ้ตกลงคนพวกนี้เราควรจะตัดเข้าทิ้งไปเลยเหรอก็เลยเป็นที่มานะครับที่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาภาษาแบางค์เราเรียกว่าเป็นสินเชื่อคนตัวเล็กนะครับคนตัวเล็กแปลว่าอะไรก็แปลว่าเป็นอย่างตะกี้ที่บอกครับตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้มออีอะไรนะครับยังไม่มีเครดิตในเครดิตบูโรยังไม่มีเงินสลิปเงินเดือนไม่มี่นมีนี่ ก็เลยเป็นที่มาว่าเออพอคนพวกนี้เนี่ยเป็น s t a k e h เดอร์ที่สําคัญว่าเออเราเราแบบที่เราบอกว่าเราจะทําดีเนี่ยตกลงเรา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 จะเข้าถึงได้ยังไงเขาเดินมาเราไม่ให้ตอนนี้คิดกลับกันเออถ้าเราจะให้เขาเนี่ยเราดูอะไรดีนะเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวเขาบ้างเรามีอะไรให้เขาลองไหมเราเริ่มเริ่มเลือกคนมาแล้วลองให้เขาเข้าถึงบริการได้ไหมก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ อย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าถึงสินเชื่อคนตัวเล็กเนี่ยได้จำนวนรายนี่เป็นประวัติการเลยนะครับประวัติการแบบเกือบเกือบล้านรายที่เราสามารถจะปล่อยกู้ได้ในวงเงินเล็กๆก,ก,ก็ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่พี่ผมว่าเป็นสเต็กโคเดอร์ที่สำคัญเพราะคิดว่าอันนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เราไม่ได้พูดหรูๆแบบอย่างเดียวแล้วเราก็ลงมือที่จะไปดึงคนพวกนี้เข้ามานะครับก็เป็นการให้โอกาสซึ่งก็เป็นไปได้ ว่าถ้ามองตะกี้เปิดโจทย์เรื่องความเสียเ่ยงนะก็เป็นไปได้ว่าเอะตกลงไหวไปแล้วจะมีคนเสียอะไรยังไงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับแต่อย่างน้อยเราได้พยายามที่จะเปิดประตูให้คนตัวเล็กเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อนะครับจากแต่ก่อนนู้นเขาอาจจะเข้าสินเชื่อนอกระบบก็ดีเขาอาจจะเข้าในรูปแบบต่างๆก็ดีถ้าเราให้โอกาสแล้วเข้ามาได้แล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นสามารถจะทําให้เขาตั้งหลักตั้งตัวได้เนี่ยผมว่าเป็นอสเต็กโฮเดอร์ที่สําคัญมากเลยว่า คนแรกเป็นเจ้าของแบงค์คนที่สองก็เป็นลูกค้านะครับแล้วผมคิดว่าสเต็กโฮวเดอร์ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือพวกที่เป็นเลกู l เลเตอร์ทั้งหลายนะครับหมายถึงผู้กำกับดูแลเรื่องออทั้งหลายธนาคารแห่งประเทศไทยผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะมาพูดในด้านด้านเยอะขึ้นเยอะมากนะครับ sustainability เราต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่ผมคิดว่า alignment ที่จะเชื่อมระหว่าง เจ้าของเงินระหว่างลูกค้ากับเลกูลเลเตอร์แล้วแบงก์อยู่ตรงกลางเนี่ยผมว่าสําคัญมากสาคัญยังไงก็แปลว่าเวลาเราทําเรื่องพวกนี้ครับก็ต้องคุยให้เขาา้าใจเองแต่กี้ถ้าผมยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างว่า เราเข้าถึงคนตัวเล็กแต่ถ้าเราไม่สนใจว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยก็ส่งเสริมเรื่อง sustainability financial inclusion แต่ขณะดเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีความระมัดระวังว่าเวลาธนาคารปล่อยสินเชื่อเนี่ยช่วยดูด้วยนะว่าปล่อยไปแล้วนี่มีเสียช่วยดูเรื่องความเสี่ยงด้วยนะว่าใครเสี่ยงใครไม่เสี่ยงผมคิดว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วมองภาพให้ครบถ้วนเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้จุดความสมดุลเนี่ยในบางเรื่องก็ต้องให้ผู้ประกอบ ธุรกิจอย่างเราก็เป็นธนาคารเนี่ยหาเองไหมหมายถึงแบบให้เราให้เราลองเองไหมนะครับแล้วก็ธนาคารอย่างประเทศไทยในบางโจทย์ก็อาจจะถอยมายืนข้างๆแล้วจริงๆอาจจะ encourage เราด้วยซ้ําว่าเออมีกลุ่มนี้นะที่เขายังเข้าไม่ถึงทําไมธนาคารถึงไม่เข้าไปทําไมนอนแบงก์ถึงเข้าไปได้ทําไมกู้ระบบเานอกระบบเขายังปล่อยได้อยู่คือผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับ stack order อีกด้านหนึ่งที่สําคัญว่าเปลี่ยนจากผู้กํากับดูแลมากลายเป็นผู้ที่คอยคอยผลักเรา ไปเล่นในสนามที่เราไม่เคยเล่นแล้วผมว่าที่ผ่านมาในช่วงช่วงหลังๆก็จะเห็นลักษณะแนวคิดนี้ของธนาคารอย่างประเทศไทยมากขึ้นนะครับคือแทนที่จะมาก่อนอาจจะแบบอันนี้ไม่รู้พูดดีแบบเอาไม้เลียวคอยตีเราอย่างเดียว <c oughs> เออเสียงไว้หรือเปล่าแล้วทำนู่นทํานี่ก็เอานี้เก็บไม้เลียวไปก่อนเอาเป็นเอามือมาผักเราเบาๆนะครับแล้วก็ encourage ให้เรากล้าที่จะไปในกลุ่มที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับแล้วแบงค์เนี่ยเวลาเราไม่รู้จักใครเนี่ย เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นหน้าที่เขาที่จะมาทําให้เรารู้จักแต่ตอนนี้ทํายังไงให้เราเดินไปหาเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีข้อมูลดิจิทัลข้อมูลต่างๆนานา,นา,นานที่เราสามารถเอามาใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เลกูลเลเตอร์ผมคิดว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็นีกาจ,จะขออนุญาตพูดขึ้นมาด้วยก็คือว่าอย่างตะกี้ที่บอกเวลาเราไม่รู้ไม่รู้จักใครเนี่ยเดี๋ยวนี้เรารู้จักประชาชนผ่านข้อมูลได้เยอะมาก นในกิจกรรมที่เขาทําที่เป็นดิจิทัลทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็จะพูดเรื่องข้อมูลอะไรนะข้อมูลส่วนบุคคลต้องคุ้มครองนู่นคุ้มครองนี่ทั้งหลายะครับทีนี้ไอจุดความสมดุลของการที่จะทําให้เวลาเราเอาข้อมูลมาแล้วทาให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นทําให้เรากล้าที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ลูกค้ามากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีเส้นที่จะขีดระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนี้เราควรให้ไม่ควรให้เป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องหาจุดสมดุลกันดีๆคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าโ oh, อ้โหกันแบงก์ก็เอาข้อมูลมาขายกันไปขายกันมา,า,นม,ามันคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่อยากให้มองในมุมว่าในที่สุดแล้วข้อมูลช่วยให้แบงก์รู้จักลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเขายินยอมให้แบงก์รู้จักนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ที่จะทําให้เขาเข้ามาสู่โลกบริการทางการเงินได้แบบมากขึ้นมากขึ้น,นเพราะว่าในวันที่แบงก์รู้จัก กับลูกค้าในกลุ่มที่ไม่เคยรู้จักมากขึ้นก็แปลว่าเรากล้าที่จะทำหนึ่งามสี่หมากขึ้น ถ้าแต่ก่อนเราไม่รู้จักเลยก็อะไรนะเหมือนเดิมอะไปหาสเตทเพนต์มาก่อนที่คุณกิตเล่าโดยเฉพาะสเตทคอนด์กลุ่มที่2คือลูกค้าเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนว่า ESG มันอยู่ในกระบวนการทํางานของเราปกติเลยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นนาฬรกาแต่ว่ากรอบเราเป็นยังไงคะจริงๆเราก็ต้องมีกรอบคุมอยู่ใช่ไหมคะว่าการทํา ESG ในที่ผนวก ESG หรือว่าการทําธุรก,กิจโดยที่มี ESG เข้ามาผนวกแล้วว่ะค่ะครับกรอบเรานะครับกรอบเราก็มี2ออย่างเนื้อถ้าเราพูดถึงกรอบกรอบมันก็มาพร้อมกับเป้าตอนนี้เนี่ย เป้าแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้ชัดมากว่าเราจะเป้าอะไรประมาณไหนตอนนี้เป้าในเรื่อง ESG เราก็จะชัดขึ้นละเพราะเราก็จะมีคอมมิชเมนท์ที่เราก็กล้าที่จะประกาศออกมาว่าอย่างภายในสักเปีสองห้าเจนะครับสองศเนี้ยนะครับเราก็จะบอกว่าเออเราน่าจะมีสินเชื่อที่เป็นแบบกรีนนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยเพิ่มอีกประมาณสักแสน แสนล้าน2แสนล้านอันนี้คือเป้าแบบอาจจะเป็นเป้าใหญ่นิดหนึ่งนะครับที่ปากไว้ยาวเพื่อจะได้ให้เห็นว่าอเราเอาจริงนะเราจะพูดโจทย์เป็นหมื่นล้านเริ่มเป็นโจทย์ระดับแสนล้านละจากที่บาลานซ์ชีตเราไซส์พอร์ตเราประมาณเป็นล้านล้านแล้วก็พูดถึงเป็นระดับเป็น1 0อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับะระหว่างทางที่แบบ89ปีเนี่ยเราจะทำยังไงมันก็จะถอดมาเป็นเป้ารายปีปีนี้เราก็จะมีเป้ากำหนดด้วยว่าเออเรานะ่าจะทำได้สักประมาณ2 0,000กว่าล้านนะ แตกเป็น Product ต่างๆได้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเป้านะครับพอมันเป็นเป้าเนี่ยก็เหมือนธุรกิจปกติพอมันเป็นเป้าแปลว่าต้องมีคนรับเป้านั้นไปทําให้เกิดขึ้นจริงก็จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้านรถยนต e ์ก็ดี SME ก็ดีคาก็ดีแล้วถ้าได้ติดตามเราก็จะเริ่มมีแคมเปญที่จะชวนลูกค้านะครับมาใช้ชีวิตที่เป็นอ่ากรีนได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นวิธีการที่จะ ชวนทุกคนนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้เนาะมันเหมือนกับสมมติถ้าเรารอยากจะเปิดขายสินค้าที่มันแบบกรีนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีลูกค้าแล้วก็ไม่มีใครสนใจก็ไม่ได้เหมือนกันก็กกต้องพยายามมีสิ่งเหล่านี้ชวนชวน,ชวนลูกค้าเข้ามานะครับฉะนั้นถ้าจะแบบเวอร์ชันสั้นก็แปลว่าตอนนี้เป้าระยะยาวเราก็ชาเลนล์ละพูดถึงสินเชื่อที่เป็นระดับแสนล้านละนะครับเป้ารายปีเราก็เป็นเริ่มเป็นหมื่นล้านแล้วก็มี โอนเนอร์ Owner, อย่างชัดเจนว่าผลิตพันไหนจะไปทําอะไรให้เกิดเท่าไหร่บ้างก็ไล่มาตั้งแต่ลูกค้ารายใหญ่เลยลูกค้ารายใหญ่ที่เราพูดถึงก็อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าปล่อยทีระดับเป็นพันล้านนะครับมาเป็น SME ระดับที่เป็นขอกู้ไปปรับปรุงโรงงานให้ Energy Efficient ขึ้นติดโซลาร์ลูปท็อปของโรงงานนะครับลงไปถึงที่เป็นลูกค้าที่เป็นบ้านนะครับเวลากู้บ้านตอนนี้เรา พยายามจะ encourage คุยกับ developer ด้วยว่า้คุณทำโครงการที่มันแบบ r e e นมาตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมเราพร้อมที่จะให้ finance เพิ่มลูกค้าเวลามาซื้อก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม, ic, มเติมอีกมีอะไรอะ่ะโวล่าเซลลอยู่บนหลังคาแล้วเรียบร้อยลงไปถึงเรื่องรถยนต์ซึ่งผมคิดว่าเรื่องรถยนต์เนี่ยดูช่วงหลังจะคึกคักขึ้นนะครับรัฐบาลก็มาในจังหวะที่ดีมากที่ มาเริ่ม s ubsidize ละหมายถึงมาเริ่มให้ incentive ละในการที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อรถเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นผมพูดว่าอย่างนั้นแล้วกันง่ายขึ้นแต่ในที่สุดก็อยู่ที่แต่ละคนที่จะมองแล้วเ,เราก็มองไปไกลกว่านนั้นนะครับเพราะผมคิดว่ารถเนี่ยมันเป็นมันจะอะไรอะ่ะมันต้องมองทั้ง ecosystem นะครับว่าตกลงชาร์จท,ที่ไหนเนาะเพราะตอนนี้ก็ ถอยออกมากันเยอะๆอย่างสมมติถ้าเรามองรถ BEV เนาะแบตเพียวแบตเตอรี่อะครับเพียว EV เนี่ยปีที่แล้วบ้านเราขายไประดับร้อยคันหนึ่งไม่กี่ร้อยคันสักหกร้อยคันได้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดปีนี้ต่อให้โตร้อยเปอร์เซ็นมันก็พูดถึงพันคันพันคันซึ่งมันก็มองมันอาจจะเป็นตัวเลขขำๆเมื่อเทียบกับรถที่ขายกันเป็นแสนคันในบ้านเรานะครับเอ๊แต่แต่ว่าเราเราก็อาจจะต้องพยายามจะตีโจทย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะขายได้ปีละสักหมื่นคันนะ ถ้าผมมองอย่างนี้มีหมื่นคันตกลงมันเป็นโจท์ใครเนาะมันหมายถึงแบบใครจะออกมาทํามันเป็นเป้าใครอันนี้นีช่ชวนในภาษาประเทศนะครับแล้วรัฐบาลมองเป้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราควรจะขายรถบ e v ได้สักหมื่นคันหมื่นคันปีละหมื่นคันตกลงเราจะขายได้ในปีไหนเนี่ยหมื่นคันแล้วถ้าขายรถได้ปีละหมื่นคันที่ชาร์จเรามีไหมเนาะที่ชาร์จมีพอไหมอันที่ยากกว่านั้นอีกซึ่งผมก็ชวนคิดนะครับคือ แล้วตกลงเวลาเสียบเปลี่ยนจากน้ำมันเนี่ยไปเป็นไฟเนี่ยตกลงมันเขียวจริงหรือเปล่าหมายถึงแบบมันมันเขียวจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็อาจจะพยายามว่าเราเราน่าจะทําให้สังคมเราเป็นสังคมช่างถามอะครับอย่าอย่าไปหยุดถามไปพลังงานบ้านเราเป็นยังไงเนาะพลังงานบ้านเรามาจากอะไรพลังงานบ้านเรามาจากไฟฟ้า,ฟฟาเอ้พูดผิดมาจากแก๊สเท่าไหร่ ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมาจากแก๊สเท่าไหร่แล้วแก๊สโอเคหรือไม่โอเคอันไหนที่มันเขียวสุดนะ,ะโจทย์เรื่องเขื่อนกลับมาแล้วเห็นไหมเี่ตกลงเขื่อนดีไม่ดีหรือว่าโซลา่าหรือว่าลมผมคิดว่าเราไม่เราไม่มีการคุยกันในเรื่องพวกนี้ครับมันเหมือนกับแบบด้านหนึ่งอาจจะรู้สึกด,ดีดนิ้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไฟใช้มันไม่ใช่อะ่ะมันมันสรุปคือจะเอาไงนะเอาไงดีนะเราจะไปแกส๊สเราจะไปโซลา่า หรือเราควรจะแบบให้อ,อะไรนะบ้านเราเนี่ยร้อนจะตายวันนี้ก็อากาศร้อนอวันนี้มีแดดด้วยตกลงตกลงติดโซลา่าเนี่ยเราควรจะยิ่งแบบ e อ c o u r a g e มากๆเลยไหมทำให้มันถูกกว่านี้ได้ไหมเราให้หลังคาบ้านคนสักหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเอาไฟขึ้นไปให้หมดเลยกลางวันเปิดแอร์จะได้ไม่ต้องโหลดโหลดไฟปอะไรอย่างนี้ครับคือผมคิดว่ามันยังมันยังคุยกันไม่สุดแต่มันยังคุยกันเป็นทีละเรื่องอย่างจย์ไฟเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนี้แบบทุกคน ซื้อรถเสียบแปดปุ๊บโอเคมันยังไม่โอเคนะครับหมายถึงโรงไฟฟ้าเรายัางเป็นแบบนี้อยู่แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันเป็นโจทย์ใครรัฐบาลอาจจะเริ่มชัดบ้างละว,ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีการชวนกันคุยให้จบอะครับเราตกลงพอจบแล้วแปลว่าตกลงใครใครเป็นเจ้าของโจทย์ไหนเนาะเจ้าของโจทย์แปลว่าต้องรับผิดชอบที่จะไปทําให้เกิดนะครับก็แบงก์เองก็ อย่างางม้นถ้าคุยกับผมเนี่ยพี่ปู่คุยกับผมเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามีคําถามเต็มไปหมดเลยแต่ผมก็ไม่รู้ถามใครเนาะแบงก์ก็ไม่ถามใครละแบงก์ก็ทําของเราก่อนนะครับกลับไปโจทย์เดิมก็ไม่รู้ละใครจะทํายังไงเ,เอาไปอย่างนี้แล้วกันกรีนปล่อยสินเชื่อเป็นกรีนเดี๋ยวให้ได้แสนล้านปีนี้ขอสักสองหมื่นล้านแล้วเราก็ชวนลูกค้าให้เข้ามาในระบบที่มันเป็นแบบเนี้ยรถโซลา่า อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนเนี่ยเราก็จะทําให้เขาตัดสินผมใช้คําว่าตัดสินใจง่ายขึ้นเราอาจจะไม่ได้ทําให้มันดีดนิ้วแล้วทุกอย่างมันมันกลายเป็นไอ้นั่นได้หมดแต่ว่าผมคิดว่าที่เราไม่ควรทําเลยคือ,อรอนะครับรอหมายถึงอ๋อเดี๋ยวเรารอให้มีความชัดเจนด้านนั้นเดี๋ยวดันนู้นจะมีความชัดเจนก่อนแล้วพอมันชัดเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น ผมคิดว่าเราไม่ควรจะรอเลยแล้วครับเรื่องเรื่องนี้เรามันไม่มีเวลารอมันต้องทําเลยทําเลยแปลว่าตกลงเราตัดสินใจอะไรได้บ้างแบงก์เราตัดสินใจแล้วที่ว่าสินเชื่อเดี๋ยวเราจะสร้างสินเชื่อกรีนให้เป็นระดับแสนล้านเดี๋ยวเราจะชวนลูกค้าเข้ามาอันนี้ก็คือเราก็พยายามพูดสิ่งนี้เราผมก็คอมมิตกับบอร์ดบอร์ดก็คอมมิตกับพวกเรากันเองว่านี่คือสิ่งที่เราจะไปแล้วก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่เราแต่ก่อนเราเดินมาอาจจะเป็นโจทย์เล็กตอนนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะไม่ได้รอใครเราไม่ได้รอรัฐบาลไม่ได้รอแบงค์ชาติมีซอฟโลนราคาถูกมาให้เราไม่ได้รอให้เกิดแม้กระทั่งเรื่อง EV เราก็ไม่ได้รอให้มีซัพพลายเราก็ไปของเราก่อนแล้วก็หวังว่าไอ้การที่ออกมา,าวิ่งนาไปทะเลยทะล่านิดหน่อยออกไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนวิ่งตามมานะครับลูกค้าจะวิ่งตามมาอินเวสเตอร์ก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำให้มันใช่ว่ะ ก็มาถามคําถามในสิ่งอย่างวันนี้ที่คุยว่าเออตกลงเราคิดยังไงเราจะทําให้สักเซสได้ยังไงแล้วไอ้ความสักเซสของเรานั่นติดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลงเราลงไป pinpoint ในปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาในรายละเอียดเยอะแยะไปหมดนะครับตะกี้ผมคุยเรื่องรถ e v อ่าตกลงไฟฟ้าไฟฟ้าซอสของไฟฟ้าเป็นยังไงโซลา่าติดโซลา่านี่ก็มีอุปสรรคเต็ไมไปหมดมีคนมาบนขออะไรนะ license เวลาติดต้องขอให้ถูก ขอเป็นปีแล้วตกลงอย่างพวกนี้ครับเป็นโจทย์ใครผมไม่มถึงคนที่เขารู้คนที่เขามีอำนาจในโจทย์นั้นอยู่เขารู้ไหมว่าตัวเองอาจจะเป็นเอ็นเอเบลอร์ภาษาอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะเขาอะเป็นตัวที่จะทําให้เราเกิดความเร่งได้ในการที่จะไปแบบกรีนเนี่ยเขารู้ไหมแล้วถ้าเขารู้เขากําลังทําอะไรอยู่ให้ให้ให้ใหสามารถไปแบบเร่งได้นะครับตะกี้ผมยกตัวอย่าง รถแบบ e v เนี่ยเรามีแบบ600คันนะทั้งปีปีที่แล้วปีนี้เราปีนี้เราจะสักเข้าไหร่ดีสมมติมันเป็นโจทย์มันเป็นโจทย์ของใครแล้วเขาใครกําลังจะทําโจทย์นั้นโซลา่าก็เหมือนกันครับตกลงมันเป็นโจทย์ของใครที่จะ encourage ให้หลังคาคนไทยมีโซลารูฟติดเนาะหล้านหลังแรกหนึ่งล้านหลังแรกใครผมยกตัวเลขอาจจะเว่อรนะครับตกลงใครเป็นคนร้าสิ่งนี้ให้เกิดแปลว่ามันต้องออก ใบอนุญาตให้ได้สักหนึ่งล้านหลังคาใครเป็นคนทําแล้วแล้วไปโจทย์หใครลักษณะนี้เป็นต้นที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่มีความหมายแล้วน่าจะน่าจะกระตุ้นให้มีการคุยกันนะครับเพราะว่าแบงก์ก็พูดแรงๆไปเดี๋ยวจะมีคนมาจิ้มๆว่าคุณมันไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์เราก็ก็ขออนุญาตยกนะครับว่าเวลาพูดมันก็เลยกลับมาครับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าสิ่งสําคัญเลยคือมันต้องชวนกันไปอ่ะจูงมือกันไปแล้วก็อย่ารอนะครับแต่ท้ายสุดแล้ว ถ้าเราทําไปแล้วตัวเลขมันจะฟ้องครับว่าเราทําได้ตามที่เราพูดจริงหรือเปล่านะครับก็ดีมากเลยที่อะไรนะครับกระตุ้นกันให้ออกมาพูดว่าเราจะทําอะไรนะครับผมว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายนะครับเวลาเราคุยเรื่อง ESG ทุกคนพ o l i c ีดีหมดแต่เราต้องแปลงไปเป็นตัวเลขเนานะเวลาพลรซซีพูดเนี่ยมันพูดได้หมดแหละมันต้องแปลงมาเป็นตัวเลขว่าตกลงทําแล้วยังไงนะวัด คาร์บอนออกมาคาร์บอนคุณปล่อยปีละเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วไปซื้อคาร์บอนออฟเซตเท่าไหร่ทําอะไรอีกแล้วตกลงเราทําได้แค่นี้เหรอคือถ้าทุกคนซีอทุกบริษัทมีคําถามนี้ไปจอตลอดก็ต้องมีพูดตัวเลขออกมาแล้วพอมันเป็นตัวเลขมันก็เป็นคอมมิชเมนต์พอมันเป็นคอมมิชเมนต์มันก็จะออกมาเป็นแอคชั่นนะครับเพราะว่าไอ้อไนั่นน่ะที่ที่จะมีความหมายคือคือแอคชั่นที่จะทําให้สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทํามันอะไรกันนะครับแล้วผมคิดว่าเราอยู่ใน ช่วงช่วงเวลานี้เลยที่จะทำให้เรื่องนี้มันก็พอตขึ้นเรื่อยๆนะครับ ESG บางคนเรียก BCG Sustainability เนี่ยพูดเป็นภาษาตัวเลขให้หมดเลยระยะยาวพูดได้นะครับอย่างเรื่อง Net Zero เนี่ยทุกคนก็คอมมิตกัน2.065เนี่ยกี่ปีอะ่ะ4.3ปีตายกันหมดละเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราตายหมดละ <laughs> คือคือข้อเสียของเป้า ที่มันยาวๆเนี่ยมันเป็นเป้าขำๆผมอาจจะพูดแบบภาษาไอ้นั่นนะกนะ็เป้าแบบมันเป็นเป้าที่แบบส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับแต่ว่าข้อเสียของเวลาเป้าอะไรก็ตามที่มันยาวจนเราส่งต่อให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คือว่างั้นรุ่นเราก็ทําแบบนี้ละกันเดี๋ยวรุ่นต่อไปมาทำนั้นพอมันเป็นเป้าระยะยาวมาแล้วอ่ะต้องถอดในระยะสั้นให้ได้ห้าปีสามปีหนึ่งปีแล้วเอาตัวเลขมาวาง นะครับว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่อยู่ปีหน้าจะได้เท่าไหร่ผมผมคิดว่าถ้าเราไปกันทางนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้พลังในด้านในด้านนี้มันขับเคลื่อนขึ้นมานะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเน้นไปละ E อีโอเคอเรามีคอมมิชแล้วนะเดี๋ยวเราจะเป็น Net ตซีโร่สโคบหนึ่งสโคบสเราจะเปลี่ยนรถเราเราจะติดโซล่าของสาขาอตามสาขาต่างๆเท่านูน้นเท่านี้เนี่ยเราก็จะเริ่มคุยภาษานี้ละ ใช้เงินอไปขอตังมา CFO มาเฮ้ยด้านนี้ต้องไปมันก็จะเกิดแอคชั่นแล้วมันก็จะวิ่งละเดี๋ยวปลายปีเราก็มาดูเอ้ยเราทาได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าทาอันนี้เสร็จต่อไปทําอะไรต่อคือถ,ถ้าเราไล่กันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะวิ่งกันมันจะวิ่งกันมันจะกลายเป็นภาษาสวยมากคือภาษาตัวเลขไม่ใช่ภาษาเขียนเรียงความนั่นนั่นก็คือถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขก็คือว่าเราสามารถวัดผลได้แล้วนะจากสิ่งที่เราทำใช่ โลกเราโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับมันต้องพูดเป็นภาษาตัวเลขเพราะถ้าเราพูดภาษาที่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยทุกคนพูดได้หมดมันก็จะพูดด้านนู้นอยากทำแต่ตัวเลขคืออะไรตัวเลขคืออะไรตัวเลขยาวตัวเลขสั้นตัวเลขปัจจุบันตัวเลขที่ตั้งใจจะทําคือถ้าเราลิงก์พวกนี้ได้หมดนะครับเดี๋ยวมันแปลงทุกอย่างออกมาเป็นเป็นเป็น,น a c c o u n t i b i l i t y ของของแต่ละองค์กรของแต่ละ stakeholder ของแต่ละคนที่ถามหานะครับแต่ผมที่ผมจะย้ำมากมากเลยนะครับผมคิดว่า ที่เราไปเนี่ยภาษาเราข้างในเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีมีสมีดูดูดูสามดูเนาะดูดูดูกู๊ดตะกี้เราพูดแบบมันดูกู๊ดคือโอเคต้องทำได้เน่เรเมนให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะต้องทำแบบทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีด,ดีก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแล้วก็ Financial Inclusion ไปคนตัวเล็กเวลาปลป่อยสินเชื่อช่วยดูผลกระทบต่างๆด้วยอันนี้ก็ดูกู๊ดโรงไฟฟ้า แบบทานหินไม่ทําเพราะว่านั้นมันเป็นเราไม่เอาแล้วมันอยู่บียอนความรับได้ของเราเขื่อนอ่อคอนโทรเวอร์เลยตามที่บอกไปเขื่อนแบบไหนเราจะไปเขื่อนแบบไหนเราจะไม่ไปก็ต้องคุยแล้วก็เทรดออฟกันไปนะครับอันนี้คือดูดูดูกู๊ดเนาะแต่ในขนาดเดียวกันเวลาเราดูกู๊ดแล้วเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแบบดูเวลด้วยเนาะไม่ถึงแบบเวลหมยถึงแบบเราต้องเรายังคงต้องแบบเลเวอยู่ในโลกในโลกของเราอย่างเราก็เป็นแบงก์ นะครับเราจะดูกู๊ดอย่างเดียวแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงของธุรกิจว่าเราก็ต้องยังด e ลิเวอร์เป้าหมายทางการเงินต่างๆให้กับเทคโอดเดอร์ที่สําคัญของเราคือแชร์โอดเดอร์ใช่ไหมดูเวลดูเวลก็คือเออต้องทํามาก็ยังองมีกําไรก็ยังองมีไรายได้ในขณะเดียวกันก็ต้องทําทั้งสองอย่างที่จะพาให้เราทั้งดูกู๊ดดูเวลไปด้วยกันจะทําอย่างนั้นได้มันก็คือดูตัวที่3เนาะม,มันก็คือดูมันก็แบบดูท t กเ r อร์ สเต็กโคเดอร์ทั้งหลายต้องมาเข้าใจกันว่าตกลงเรากําลังขับเคลื่อนไปทางไหนเนาะเรากําลังจะสร้างให้ที่ผมพยายามพูดตอนแรกเรื่องความเจริญธุรกิจการเงินมาคู่กับความเจริญแต่เราจเจริญแบบที่ทําคู่กันไปได้ยังไงทําคู่กันไปให้ให้เรื่องของคาร์บอนเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกดูแลคู่กันไปเลยโดยที่เราไม่ใช่ไม่ใช่แต่บอกว่าไอ้นกันต่อไปนี้ไอ้น,นี่เราก็ไม่ทํา ไม่ทําอะไรสัอย่างเลยต้องยอมรับว่าประเทศเรายังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เราไม่สามารถจะบอกว่าไม่ทําหรือแบบเอาทุกอย่างที่เป็นโลกของสากลมาใส่ในประเทศเราในวันเดียวนะครับผมคิดว่าอันนี้เราต้องพยายามต้องให้สเต็กโฮเดอร์ทุกโททุกทุกทุกคนเข้าใจว่าจุดเริ่มของเรื่องนี้เราก็มีมีโจทย์ของเรานะครับแต่เราไม่หยุด ที่จะทาทั้งสองอย่างไปด้วยกันก็แปลว่าต้องมาร่วมมือกันเจ้าของเงินเจ้าของบริษัทลูกค้าตัวบริษัทเองเลกูลเลเตอร์ไม่ได้พูดสเต็กพอด้วยท่านหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องรัฐบาลนะครับจริงๆท่านนะสําคัญมากที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องราวทั้งหลายนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่พูดถึงท่านละกันกีเวนะ Given ว่าท่านก็มีหลายอย่างเยอะอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเราอะไลไอไอ,อ,อตรงนี้ได้อ่ะครับมันน่าจะทําให้ เรื่องนี้ไปด้วยกันเนาะสามดูก็แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้ไอ้ดูที่สี่เดี๋ยวมันจะเกิดคือดูมอมันก็จะไปเรื่อยๆท้ายสุดจะดูตะก,กี้ได้ต้องพูดเป็นภาษาตัวเลขนะอย่าพูดเป็นภาษาเรยียงความอย่างเดียวต้องมีตัวเลขที่สําคัญมาหวังด้วยนะครับพี่ถามนิดนึงสิคะประเด็นที่พูดถึงว่าลิสที่บอกว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรอันนี้คะ่ะเลยไม่แน่ใจว่า มันมีถ้าเกิดเราจัด priority เนี่ยมันมีกลุ่มไหนอะไรยังไงไหมคะที่เราให้ความสําคัญมากว่าเราจะไม่ปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ที่เราพูดชาร์จสุดๆอย่างเดียวเลยคือพวกเออลงไฟฟ้าทันหินนะครับเพราะว่าเราเลือกแล้วล่ะที่เราจะไม่ไม่มีคอนดิชันก็คือก็คือไม่ไปอย่างอื่นเนี่ยอย่างผมผมพูดโจทย์ตอนแรกไปแล้วผมก็ยอมรับว่ามันเป็น มันต้องดีเบตกันนะอย่างเรื่องเขื่อนเนี่ยผมว่ามันดีเบตได้ตลอดผมเองก็มีคําถามเราถกในคณะกรรมการเยอะมากเวลาที่มีเรื่องเขื่อนเข้ามาเนี่ยม,มันมีหลายประเทศเนาะแต่ว่าคอนเทก็กซก็ต่างกันสมมติถ้าเราไปดูในประเทศที่เป็นแบบสแกนดิเนเวียจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่านอร์เวย์หรือฟินแลนด์พลังงานเนี่ยซอสในพลังงานไฟฟ้าที่เขาใช้เนี่ยเขามาจากเขื่อนสัก70%นะครับ ก็ประเทศก็อาจจะเอื้อให้เอาเขื่อนมาสร้างาไฟฟ้าได้นะครับผมผมคิดว่าประเด็นของอย่างประเทศจริง,รงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติเราพูดถึงแม่น้ําโขงเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็ต้องมาดิเบตกันนะครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าโอเคแบบไหนที่เรียกว่า,ว,าว่าไม่โอเคเรามาตรฐานคืออะไรนะครับคือคือผมคิดว่าการที่เราเซโน แล้วเลเบลว่าสิ่งเหล่านี้คือผิดเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เราเห็นอยู่แล้วว่าพลังงานเขื่อนพลังงานจากน้ำเนี่ยถ้าเราสามารถจะสร้างมาตรฐานที่ make sense ได้เนี่ยความจริงมันเป็นซอ u ที่ในเชิงคาร์บอนเนี่ยมันดีมากเลยแต่เวลาพูดอย่างนี้ก็จะมีคนยกมือว่าไม่จริงสมมติไม่จริงก็เอาแฟกต์มาคุยกันเงื่อนไขที่จะทําให้จริงคืออะไรแล้วมันยังเขาเรียกว่าอะไรพอมาดูแล้วตกลงจุดเทรดออฟมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วผมก็เน้นมากๆเลยในที่สุดแล้ว ความเจริญมันใช้ไฟฟ้าครับไฟฟ้าเนี่ยมันต้องผลิตนะครับมีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นนะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นคาร์บอนสูนจริงๆคืออะไรบ้างก็คือลมแดดแล้วก็น้ํานะครับนอกนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างนิวเคลียร์บ้านเราก็ไม่เอาอยู่แล้วมันก็มีประเด็นคอนเทิร์ลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซอสอื่นเนี่ยมันก็มี อะไรครับคาร์บ,บอนต่างกันไปอันนี้อันนี้ถ้าเราพูดคาร์บ,บอนเป็นแกนเดียวนะครับซึ่งจริงๆโลกเราก็ไม่ควรจะทําให้เรื่องคาร์บ,บอนมันเป็นสมการเดียวเนาะแม้ว่ามันจะแบบอะไรนะแบบเป็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโลกร้อนชัดเหลือเกินผมว่ามันมีประเด็นอื่นอีกเยอะที่จะต้องเทรดออฟกันแต่ผมถ้าผมถ้ามุมผมผมคิดว่าเราควรจะชวนกันคุยอะครับชวนคุยกันว่าอะไรเป็นยังไงแล้วมีเวทีแล้วท้ายสุดอ,อ๋อไม่อยากพลาดพิงถึงท่านมากก็คือรัฐบาลน่ะท่านต้องมาบอกว่าทิศ ทางในเรื่องพวกนี้ท่านจะไปทางไหนนะครับเพราะท่านจะเป็นคนชี้ทิศให้ว่าเออเรื่องนี้เราไปอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตะกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับเราอย่ารอครับคือเข้าใจว่าบางทีถ้ายังไม่ชัดเจนก็รอไปก่อนนะครับผมคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ขอให้ได้เดินนะครับก้าวเล็กก้าวใหญ่ก็เดินกันไปก่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเพอร์เฟกมันอาจจะไม่รัฐบาลท่านอาจจะไม่ได้พูดทุกอย่างได้ชัดหมดแต่บนสิ่งที่เรารู้ ผมคิดว่าทุกคนขยับตัวเองได้บริษัทใหญ่ๆท,ทั้งหลายที่ออกมาประกาศเรื่องอะไร ESG เรื่อง sustainability เรื่อง net zero ทั้งหลายทุกคนขยับได้หมดนะครับผมเชื่อว่าทุกคนขยับได้หมดตัด้ง้าคอ consumer ด้วยอย่างที่เราพยายามเริ่มชวนทุกคนมาหันมาใช้รถ EV หันมาติดโซล่าเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็กลับไปเรื่องเงินตกลงจะมีแบงค์ปล่อยไหมตกลงทำแล้วมันคุ้มค่าแค่ไหน เราอาจจะไม่ใช่แบบเป็นตัวคําตอบว่าโอเคเราไปได้หมดทุกอย่างเลยก็ไม่ใช่แต่เราคือหน้าที่เราคือเราทําให้เรื่องนี้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงก็อาจเนี่ยก็เริ่มทําละเดี๋ยวมาดูเวิร์กไม่เวิร์กติดตรงไหนแล้วโจทย์ต่อไปของเราคือเราพยายามไป Address ทั้ง Ecosystem นะครับเรื่อง Ecosystem ของรถ EV เราก็พยายามไปดูอยู่ว่าเอะเราจะพาร์ทเนอร์กับใครตรงไหนเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่องโซล่าอะไรเราก็จะมีพาร์ทเนอร เดี๋ยวคอยติดตามได้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์ออกมาชวนกันทำนูน่นทำนี่เพื่อทำให้แต่ละก้าวที่เดินมันเป็นก้าวที่ไปสู่สิ่งที่เราปักไว้ตอนต้นนะครับว่าสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ sustainability ความเจริญคู่ไปกับความสะอาดของของสิ่งต่างๆที่เราทำก็จะก็จะดีขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นเท่าไหร่นะตะก,กี้เราบอก40กว่าปีเนาะ แต่มันเป็น40กว่าปีที่มีความหมายเพราะแต่ละปีมันมีความก้าวหน้าครับรู้สึกว่าอันนี้ก็เปจะเป็นเหมือนกับดูจูเกเตอร์นะคะ สนับสนุนในบริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการดูทูเกเตอร์อืมใช่ทีนี้ขอขอจอดลึกลงไปนิดนึงนะ่ะคุณกิตพูดถึงมาตรฐานมาตรฐานทีนี้ไอ้เรื่องกรีนสินชื่อกรีนของเราอะเรามีมาตรฐานอะไรไหมคะถ้าตัดกลุ่มที่เราตัดออกจากลิสต์ไปแล้วอย่างโรงไฟฟ้าแต่ที่เหลือเรามีมาตรฐานอะไรไหมคะที่คุณกิตบอกว่าเราอาจจะต้องใช้มาตรฐานสากลเพราะว่าประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีในบางตัวค่ะเราอย่างที่เรียนนะครับตอนเนี้ต้องเรียกอย่างนี้เวลาเรามีโปรเจกต์ไฟแนนซ์ซึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างโรงงานที่ที่อยู่ในอินดัสทรีที่ถูกอเดดิฟายว่าอาจจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราก็จะเอาเลนส์ของมาตรฐานสากลเข้าไปส่องดูว่าไอที่เขาปล่อยออกมาจากโรงงานนั้นเป็นยังไงต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งอย่างเวลาเราปล่อยสินเชื่อที่เป็นอสังหาอะไรทั้งหลายมันก็จะมีอะไรกระบวนการ EIA อะไรทั้งหลายครับที่เป็นมาตรฐานที่จะไปดูแลว่า เวลาคุณทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการไปใบอนุญาตแล้วกันครับที่จะผ่านในเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งที่เราโฟกัสมาตลอดก็ดคือเรื่องของโปรเจกต์ไฟแนนซ์ที่มันถูกอยู่ในอินดัสทรีที่ที่คอนเทอร์บเชลนะครับพวกอะไระขยะอย่างเงี้ยเราจะมีทุกเคสเลยอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงเผาขยะก็ดีอะไรก็ดีที่มันไปทำให้มองได้ว่าอาจจะไปทำกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับ โลภเผาก็ยาเนี่ยความจริงถ้าเราทําให้ถูกได้ตามมาตรฐานเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่ามันมันมันได้อะไรหลายอย่างเลยแต่ว่าประเด็นพวกนี้มันก็จะมีหลายคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมพูดอย่างนี้แล้วกันเข้ามาด้วยอะไรบางอย่างมาถามนู่นถามนี่มันกลับไปเรื่องเดิมมาครับว่าเวลาเราทําเรื่องพวกนี้ถ้าเราเอาเอามาตรฐานที่เป็นสากลวางแบงก์ก็เอามาตรฐานสากลวาง เราอย่างในแบงก์เราเองอย่างเรื่องพวกนี้ครับเราก็ต้องมีว่าไปผ่านกระบวนการประเมินแล้วเราก็มีคณะกรรมการชุดย่อยนะครับที่ดูแลเรื่องเรื่อง 4G ทีที่ดูแลเรื่อง e n v i r o n m e n t โดยเฉพาะเนี่ยที่จะไม่ได้คุยเรื่องสินเชื่อนะแต่มาคุยว่าโรงงานโรงงานนั้นน่ะถูกมาร์กไว้แล้วว่าอาจจะมีประเด็นด้านนี้นะต้องให้คณะกรรมการท่านเห็นว่าอันนี้ผ่านมาตรฐานที่เป็นสากล ท่านถึงจะยอมปล่อยให้ไปพิจารณาเรื่องสินเชื่อต่อได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นจะเป็นกระบวนการที่เราวางอยู่นะครับก็ก็เป็นกระบวนการที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อ,อ่ฉะนั้นถ้าเป็นในอุตสาหกรรมในอินดัสทรีที่จะจะไปกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะอาศัยกระบวนการนี้ในการที่จะพิจารณาที่ผ่านมาก็ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วถ้าใครไม่ผ่านนะครับก็ ก็เดินต่อไม่ได้อะถ้าพูดภาษาแบงก์ก็ก็คาอยู่มันก็ไม่สามารถจะไปพิจารณาในเรื่องของสินเชื่อได้เพราะว่ามีประเด,นดน็น,นด้านนู้นด้านนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยที่เราต้องเลือกเข้ามาแล้วเราทําเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยก็เพราะว่ามันลงไปในจุดที่ค่อนข้างมีความชัดเจนว่ากระทบเรื่องเรื่องอีอะเรื่อง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 สิ่งแวดล้อมแน่ๆนะครับกระบวนการนี้เนี่ยเราคงจะทําให้มันขยายวงมา นะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาวงไหนดีลงไปพิจารณาอะไรยังไงนะครับควบคู่ไปกับอย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็ต้องชวนลูกค้าเราให้มาสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยต้องเรียนว่าสมมติสมมติถ้าเคแบงบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อย ถ้าคุณจะลงทุนด้านนู้นด้านนี้เราขอมาตรฐานมาวางเลยสมมุติเป็นมาตรฐานใหม่มากนะครับเรื่อง Energy e f f i c i e n t ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าต้องลงทุนเพิ่มฝั่งลูกค้าต้องลงทุนเพิ่มฝั่งแบงก์ยอมไปแต่ปรากฏว่าลูกค้าอาจจะบอกว่าเออฉันขอประหยัดเงินดีกว่าไม่อยากลงทุนไม่อยากลงทุนเพิ่มแทนที่จะลงทุน10ล้านต้องลงทุนเป็นอีกอ่สิบสองล้านอีก2ล้านทําให้มันกลายเป็นอะไรอะกรีนมากขึ้นก็บอกอ๋อสองล้านไม่เอาะประหยัดแล้วกัน ขอลงทุนแค่10ล้านทีเนี้ยมันไม่ใช่โจทย์แค่แบงค์แล้วถูกไหมครับมันกลับไปที่ลูกค้าแล้วลูกค้าเอาด้วยไหมลงทุนอีกสองล้าน2ล้านลงทุนไปเพื่ออะไรลงทุนไปเพื่อทำทำดีตะกี้นะดูดูดูกู๊ดดูกู๊ดดูเวลตกลงเส้นตัดอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นผมว่าประเด็นเนี้ยมันไม่ได้มีคําตอบว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดแบบนี้ควรห้ามแบบนี้ไม่ควรห้าม ผมว่าเราจะยกระดับตรงนี้ได้เนี่ยมันช่วยกันยกทั้งหมดนะครับแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นใจนะครับธุรกิจเอ E บ้านเราผมคิดว่าธุรกิจ SME บ้านเราเก่อนโควิดก็มีความน่าทายพอสมควรอยู่แล้วในเรื่องต่างๆมาเจอโควิดไปก็เป๋ไปหลายเป๋ไปเยอะเลยนะครับเป๋หมายถึงแบบโอ้โหประคองตัวอย่างเดียวแบงก์ก็แบงก์ก็ยืดหนี้แก้หนี้ ทำให้เขาประคองกันไปได้นะครับยุค disruption อีกหน่อยเราต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เราจะไปทำอะไรกันต่อดีนะครับพอมาเจอสถา,านการณ์ปัจจุบันนี่มันก็ยิ่งท้าทายไปอีกนะครับเจอราคาน้ำมันแบบนี้เจอในเรื่องยู Ukraine, เครนรัสเซียแบบนี้แค่ประคองตัวให้รอดไปก็หนักหนาสาหัสแล้ว ไอ้เรื่องที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันทําให้โจทย์เขายากไปอีกครับฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้สามารถกดปุ่มได้ทันทีต้องเรียนตรงๆกดปุ่มหมายถึงแบบให้ไม่ได้ตะกี้สมมุติจะบอกอ๋อถ้าไม่ใช่ลงทุน12ล้านก็สอล้านจะทําให้ประหยัดพลังงานอสมมตินะครับเราจะไม่ปล่อยลูกค้าก็อาจจะบอกว่างั้นฉันก็ไปกู้กับแบงก์อื่นว่าเขาปล่อยโดยเงินไขนี้คือผมว่าโจทย์พวกนี้มัน กลับเป็นเหมือนเดิมต้องช่วยๆกันลากกันจูงก,กันไปนะครับถ้าแบงก์อื่นคิดเหมือนกันอาจจะทําทยัางไงดีไอ้รายนี้เขายังไม่ไหวเออเงั้นไปอย่างนี้ก่อนละกันรายที่แข็งแรงกว่าเขาดูเวลแล้วถูกไหมตะก,กี้เราบอกด well ูกูดูเวลคือผมว่าคนจะดูกูได้เยอะก็ต่อเมื่อเขาดูเวลมาแล้วเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเขายังดูไม่เวลนี่นะจะมาชวนเขาดูกูนะครับมันเขาบอกว่าเขาขอ,อาตัวรอดก่อนได้ไหมนะครับก็โจทย์ประมาณนี้ครับผมคิดว่าโดยเฉพาะถ้าเราลงมาสัมผัสกับ SME เอเยอะๆแล้วมัน มันยังไงนะครับมันก็ต้องทําให้เขาดูเวลให้ได้ก่อนดี่สุดคือดูกูดกับดูเวลไปด้วยกันแต่ถ้าเขายังดูไม่เวลทํำยังไงให้เขาสามารถจะต่อยอดไปได้ก่อนแล้วถ้าเขาแข็งแรงขึ้นมาก็มาชวนเขาดูกูดต่อส่วนใหญ่ลูกค้าโอเคไหมคะที่จะแบบว่าไปเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมคะ ผมว่าเพิ่นยังไม่อยากใช้คําว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าบนคอนเท็กซ์ที่ต่างกันครับคือถ้าลูกค้าที่โตขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งผมว่าทุกคนทุกคนเริ่มเครื่องติดละโดยเฉพาะโดยเฉพาะการที่จะถ้าเป็นไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นธุรกิจที่ข้อสังเกตคือถ้าเขาดูเวลอยู่แล้วหมายถึงธุรกิจเขาใช้ได้อยู่แล้วแล้วเขาหันมาด้านนี้ผมว่าชวนพวกนี้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นคนที่บนธุรกิจปัจจุบันก็ยังแบบประคองตัวเองอยู่อย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องยอมรับว่าชวนเขายากนิดนึง ว่าคืออะไรนะเขายังหาหาหาสูตรที่จะไปแบบดูช่วยให้เขาดูเวลก่อนได้ไหมถ้าภาษาภาษาภาษาผมนะครับแต่ถ้าดีสุดคือเราชวนเขาทีเดียวที่จะได้2ออย่างได้ไหมมันกลับไปเรื่องเดิม,มครับว่าอะไรก็ตามที่ใช้เงินเนี่ยในที่สุดมันต้องมีการได้รับรีวอร์ดกลับไปในเรื่องเงินเนาะหมายถึงถ้าเราถ้าเราลงทุนอะไรแล้วเราบอกว่าดูกู๊ดอย่างเดียวแต่ไม่ได้อะไรเลย นะไม่ได้เลยเลยได้ได้แค่กล่องอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ทีนี้มันก็มาคู่กันนะครับว่าเอ๊เราจะสร้างเรื่องพวกนี้ยังไงให้ในที่สุดแล้วมันถูก recognize ด้วยนะครับผมเข้าใจว่ากลไกปัจจุบันก็พยายามจะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเนาะที่มันจะมีเรื่องกองทุนที่เป็นกรีนทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นกรีนแปลว่าผู้ลงทุนก็อาจจะยอมรับผลตอบแทนที่ต่ําลงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกรีนจะได้ช่วยโลกด้วยผมคิดว่ากลไกลักษณะนี้ครับถ้ามันทําได้มันน่าจะ มันน่าจะ encourage ให้คนเข้ามาสู่ในโลกที่เป็นที่เป็นกรีนที่เป็น sustainable เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในขนาะเดียวกันเวลาเราพูดเรื่องกรีนพูดเรื่องอะไรพวกนี้ครับผมว่าช่วงหลังๆนะครับต้องชวนกันลงไปเข้าใจข้างในดีๆเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีกรีนปลอมกรีนจริงอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะเพราะว่ามันก็อย่างที่ผมบอกเวลาเราพูดภาษาเคลมอะไรง่ายๆเนี่ยมันเคลมได้หมดอะครับ ราะว่ามันก็นี่ไงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่อ้กลไกในการที่อันแรกก่อนพูดเป็นภาษาตัวเลขพอเวลาพูดเป็นตัวเลขแล้วแน่ใจยังไงว่าสิ่งตัวเลขที่พูดมามันคือจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่มันเป็นมาตรวัดที่ใหม่มากๆเนาะอย่างงู้นเราพูดเรื่องคาร์บอนคาร์บอนตกลงที่บอกว่าเป็นเท่านี้ตกลงใครเป็นคนบอกว่าอันนี้คือจริงนะคุณเคลมเองตกลงข้อจริงคืออะไรไกลไกพวกนี้พอตลาดมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมคิดว่ามาตรฐานหรือว่าตัวที่จะทําให้เอนชวว่าสิ่งที่พูด สิ่งที่ทํากับผลของมันออกมาแล้วมันอะไรกันเนี่ยมันน่าจะออกมาชัดขึ้นเรื่อยๆแต่แต่กลับไปเรื่องเดิมครับผมว่าเรายังมีผู้ประกอบการที่พร้อมแล้วกับพร้อมยังไม่พร้อมเยอะสาคัญคืออย่าไปหยุดก็คนที่พร้อมแล้วชวนคนที่ยังไม่พร้อมก็ชวนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพร้อม แล้วตัวเลขมันก็จะออกมาครับว่าเราไปหยุดกันที่ตรงไหนไมาถึงแบบแล้วก็ชวนกันไปต่อนะครับก็แบงก์ก็จะไม่หยุดชวนเราก็คอมมิชอะไรเยอะแยะแล้วเป็นสินเชื่อเดี๋ยวจะทําให้ได้เป็นแสนล้านปีนี้เป็นหมื่นล้านแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราติดอะไรตรงไหนมีแรงจูงใจในเชิงของดอกเบีย้ยด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่ทําแล้วเราก็เหมือนว่าเออถ้าทําไปได้สเตตไหนสเตตไหนแล้วแบบจูงใจด้วยดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีไหมคะคือตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับมันก็เริ่มเป็นแคมเปญลายย่อยๆๆนะครับลายย่อยๆ,ๆเรื่องลดแคมเปญให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้น แต่แบบประเภทแบบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วดอกเบี้ยถูกไปเลยเนี่ยยอมรับผมยังยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดก่อนก็คือว่ามไม่ไม่ได้ไปคิดว่าเขามีความเสี่ยงอะไรเพิ่มคือคือตะกี้ตอนแรกเราพูดเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมุตถ้าผมมองง่ายๆอยากให้เข้าใจแบบง่ายๆคือว่าอย่างเรื่องรถเนี่ยครับช่วงแ,กแรกๆที่รถรถรถ,รถแบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยสมมติเรามองในแง่ความเสี่ยงนะครับเราก็บอกว่ารถแบตเตอรี่เนี่ยราคาซากต้องไม่ดีแน่เลย ใช่ไหมมองความเสี่ยงราคาซากไม่ดีทําไงดาวเยอะๆใช่ไหมดาวเยอะๆดอกเบี้ยแพงๆถูกไหมอันนี้อันนี้คิดแบบมุมมุมผู้ประกอบการเนอะอ๋อเดี๋ยวถ้ามันราคาซากไม่ดีทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้เลยก็คือว่าอย่าไปอย่าไปคิดว่าของพวกนี้มีความเสี่ยงเพิ่มอันนี้ภายในผมคุยกับทีมนะครับบอกว่าจริงๆเขาต้องคิดอย่างนี้ว่าคนที่เขาลูกค้าครับที่เขาจะมาใช้รถที่เป็นประหยัดพลังงานเนี่ย หรือบ้านที่ประหยัดพลังงานเนี่ยผมว่าด้วยด้วยการที่เขาหันมาคิดเรื่องนี้จริงๆอ่ะเขา่ะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนปกติเพราะว่าเขาลงมาคํานวณว่าเขาจะคุ้มไม่คุ้มยังไงแต่ผมอาจจะยังพบกบทีไม่ได้นะเป็นความเชื่อของผมก่อนทะนั้นเราไม่ควรไปคิดว่าเขาเสี่ยงเพิ่มเราอ่ะควรจะคิดว่าเขาอ่ะมากสุดคือเสี่ยงเท่าเท่ากับคนอื่นแหละ หรือความจริงควรจะเสี่ยงน้อยกว่าได้ซ้ําฉะนั้นมาจุดตรงนี้ครับว่าถ้าอีกหน่อยเวลาเราปล่อยคนกลุ่มนี้ไปไเรื่อยๆแล้วมันตัวเลขออกมาให้เห็นว่าเขาเสี่ยงน้อยกว่าจริงเนี่ยประเด็นเรื่องดอกเบี้ยถูกจะมาทันว่าไอ้คนที่ไปเนี่ยนี่ไงเราปล่อยลักษณะนี้ไปร้อยคนโอ้เสียน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับคนอีกแบบพอถ้าเป็นอย่างนี้จริงเราก็าเอากลไกเรื่องของออกคนที่คิดมาแบบนี้แปลว่าคิดดอกเบี้ยถูกได้เพราะว่านี่เสียน้อยในที่สุดจะวิ่งไปทางนั้นครับตอนนี้ยังพรูฟไม่ได้ครับขอรับโจทย์ครับ มื่อกี้ที่ฟังคุณกิษพูดดีใจนะคะที่บอกว่าเรามาตรฐานโลกที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องดูบริบทประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชสำคัญมากนะครับอันนี้ค,คือคือผมอันนี้ผมก็อาจจะแบบอัดนั้นตันใจค,คือพอผมคุยเรื่องพวกนี้เยอะครับ พยายามไปคุยกับผู้รู้ในแวดวงทั้งหลายเนี่ยก็ยอมรับมันมีหลายสคูบางคนก็จะบอกว่าไอ้เรื่องเรื่องของเนี่ยคาร์บอนเป็นศูนย์จริงๆมันเป็นทฤษฎีล่าเมืองขึ้นของฝรั่งที่จะมาแบบทําให้การพัฒนาของประเทศได้พัฒนามันพัฒนาได้ได้ช้ากว่าเดิมเพราะว่ามันทํายากถูกไหมหมายถึงแบบลองคิดดูดีๆแบบโอ้โหคุณต้องยุ่งยากมากเลยจะไปทํานู่นทนํานี่ต้องดูนั่นดีอันนี้อันนี้ทฤษฎีขั้วหนึ่ง ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งก็จะมาแบบว่าอ๋อยังไงมันถ้าเราไม่ทำเนี่ยยังไงเดี๋ยวลูกหลานเราแย่แน่เลยนะครับผมผมเลยคิดอย่างนี้ผมว่าอย่าไปตามคนอื่นอะเอาตัวเราเองนี่แหละเอาลูกหลานเรานี่แหละวุว่นโจรเราอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเออในเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเนาะเราก็เห็นอยู่ในเรื่องรถติดเราก็เห็นอยู่ในเรื่อง p m 2.5เราก็เห็นอยู่ในเรื่องอะไรอะควันลด เราก็เห็นอยู่ในเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของลูกหลานเราอะแล้วคำถามที่เราต้องช่วยกันตอบคือเราอยากให้ประเทศไทยทําอะไรบ้างที่ผ่านมาเราทําดีพอหรือยังซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนคิดถึงลูกหลานเนี่ยเราต้องตอบไม่รู้นะอย่างน้อยผมคนนึงผมว่าเอ้ยเราทายังทําไม่ดีพอเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเอาความจเจริญเป็นหลักก่อนเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนพอตอนนี้ถามว่าเราสามารถเอาโจทย์เรื่องพวกนี้มาใส่ได้ไหมไม่ต้องไปวิ่งตามตูดใครหลอก แต่ตกลงเรื่องนี้เราจะเอาไงกันดีเรื่องฝุ่น PM 2.5เราเอาไงดีแทนที่พเพื่อนอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับ PM ไม่น่าเกี่ยวเนาะแต่ว่าเราก็มีเนี่ยใช่ไหมต้นปีเราก็มาคุยกันแล้วระหว่างปีมันก็ไม่รู้มีใครไปทําอะไรเปล่าแล้วพอไอ้นั่นมา,เ,าเดี๋ยวก็จะเอาน้ํามาฉีดเอานู่นมาฉีดมันก็จะแบบเนาะมันก็จะเอ๊ะตกลงมันใช่เหรอแล้วถ้าเขาเป็นโจทย์เรื่องของลูกหลานเราอะตกลงเรา เราแบบนี้หรออะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะมันก็ตะกี้ที่คุยกับพี่ปู่ไปตอนต้นคือต้องลงเป็นโจทย์ไข่เนาะแล้วใครกําลังทําอะไรอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้อาจจะแบบถอดหมวกผู้บริหารแบบนหน,นประชาชนคนหนึ่งคืออะไรแล้วยังไงนะแล้วมันอยู่ยังไงกันต่อแล้วก็จะมีระหว่างทางก็จะมีนู่นนั่นนี่เดี๋ยวอะไรพอเกิดเหตุอ้าวไอ้นี่ก็เฟกนิวส์ไอ้ไอนู่นก็เป็นการคือมัน คือผมว่าตอนนี้ในบรรยากาศของโลกที่เป็นอยู่ครับมันกลับไปครับว่าโจทย์อะไรที่มันแบบเราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาของวันนี้ก็มันต้องใช้เวลาในการแก้ครับสำคัญสุดไม่รู้นะผมก็ไปชวนทุกคนว่าเอาโจทย์นั้นมาอยู่ในมือเราเถอะว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างแล้วแล้วถ้าเราจะทำอะไรได้มากกว่านั้นสมมติเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งสมมติเนี่ยว่าผมที่บ้าน อาจจะยังไม่มีรถ e ีแต่ว่าคันที่แล้วที่ซื้อให้ภรรยาก็ซื้อเป็นไฮบริดละคราวนี้เขาเสียบไฟทุกวันเป็นต้นตอนนี้กำลังจะไปดูติดโซล่าอยู่แฟนก็ยังไม่ยอมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้เอาดีเบตกันอยู่แต่ไม่ถึงเนี้ยครับผมว่าสังคมถ้าเราชวนให้การตัดสินใจของเราครับมาอยู่ในเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วเราก็ทําก่อนแล้วก็อย่าไปรอมากอย่าไปรอคนนั้นคนนี้เราก็ทําก่อนแบงก์ก็เหมือนกันเราก็กลับไปเรื่องเดิมเราก็อยากทําก่อนเนาะแล้วก็ มาตรฐานที่เป็นโกลบอลที่เป็นสากลบางอย่างถ้าดีเอามาใช้บางอย่างถ้าประเทศเรายังไม่พร้อมก็อย่ามาเอามาใช้อย่าไปเหวิ่งตามคนอื่นแต่ในเดียวกันอยาปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็บอกว่าอยู่กันอย่างนี้เถอะผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหนกันนะครับอยู่ที่เดิมครับแล้วโจทย์โจทย์ในมือกสิกรก็เยอะสิฮะถ้าอย่างนี้ว่าเยอะครับ <laughs> <laughs> เยอะเยอะไปหมดเลยครับอย่างที่บอก s t a โ e h เดอร์เรากลับไปเรื่องเดิมผู้ถือหุ้นนักลงทุน เลกูเลเตอร์ลูกค้าผมว่าแต่โจทย์ที่สําคัญของเราเองนะครับผมคิดว่าถ้าจะเรียงลาดับความสําคัญผมว่าลูกค้าเนี่ยแบงค์เนี่ยลูกค้าสําคัญสุดสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงค์ก็ในที่สุดแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแลลูกค้าเรายังไงเราให้โอกาสก,กับลูกค้าเรายังไง <S <S เราธุรกิจแบงค์ก็อาจจะถูกมองได้เสมอว่าเอาเปรียบเนาะผมก็พูดคานี้ออกมาตรงๆเอาเปรียบแปลว่าอะไรเอาเปรียบแปลว่านี่ไงดอกเบี้ยแพงอนุนกับปล่อยอันนี้ไม่ปล่อย คือคือเราก็พูดยังไงก็ก็มีคนบอกว่าเป็นอย่างอื่นได้ตลอดสิ่งที่สําคัญคือเราก็ทําให้เห็นนะครับทําให้ดูอย่างที่ผมบอกตอนแรกเราศินเชื่อคนตัวเล็กเมื่อก่อนเราปล่อยไม่เป็นตอนนี้เราก็เริ่มปล่อยแล้วก็จะปล่อยเยอะขึ้นเพราะเราเชื่อว่าโอเคมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราตั้งใจว่าถ้าเรารู้จักลูกค้าน้อยอย่าไปให้เขาไปต่อคิวข้างหลังแล้วก็บอกว่าเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราผมว่าถ้าเราออามาเป็นปัญหาของเราแล้วลองคิดกลับไปซิจะดึงเข,เขาเข้ามาในระบบทําได้ยังไง คือผมว่าถ้าทุกแบงค์แข่งกันมาอย่างนี้เนี่ยความจริงดีสําหรับลูกค้านะอันนี้ก็เป็นอีกแอเรียหนึ่งที่ชวนชวนกันแข่งแข่งกันเข้ามาแล้วถ้าแข่งกันเยอะๆเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็จะลงมาครับดอกเบี้ยมก็จะเป็น,นกลไกในการแย่งลูกค้าในแง่ของเทคโนโลยีอะค่ะวันนี้มันไปไกลามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างอย่างของทานหินเนี่ยมันมันก็แบบมีมาตรการป้องกันที่แบบใช้เทคโนโลยีได้ที่เป็นเทคาคแบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกนี้ค่ะจริงๆแล้วที่บอกว่า ngo ก็จะค้านเวลาจะทำโน่นทํานี่อะไรเงี้ยอันนี้นี่มันจะ อธิบายหรือว่ามันอะไรกันยังไงไหมครับผมว่าพวกนี้มันพูดภาษาตัวเลขได้หมดนะครับคือผมว่าออถ่านหินนะครับยังไงเมื่อเทียบกับ Energy s o u ซ c e ประเภทอื่นนะครับออยังไงเขาก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวบาปต่อให้เขาดีขึ้นยังไงเป็นผู้ร้ายใช่ <c oughs> เขาก็จะเป็นผู้ร้ายเสมอนะครับแต่ว่าถามว่าเราเลิกขัานหินโลกนี้เลิกมันก็เลิกไม่ได้ผมคิดว่าประเด็นประเด็นของทางพิลาฟคงเป็นว่าถ้าโรงง,งานที่เขามีถ่านหินอยู่แล้วเขาอยากจะไปลงทุนปรับปรุงโรงงานเขา นะครับสมมติฐานหิ่นโรงงานนั้นมันมีไลฟ์ไทม์ยี่สิบปีทำมาสิบปีเหลืออีกสิบปีสิบปีสุดท้ายอยากจะมีเงินลงไปเพื่ออันนี้ได้นะครับมันไม่ได้เพิ่มคปาซิตี้อย่างที่เรียนนะครับคปาซิตี้ใหม่ไม่ได้ปล่อยแต่ถ้าจะเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มเอฟฟิเชนซีเพิ่มความกรีนเพิ่มอะไรของโรงงานเนี่ยผมว่าเราอินเคอร์เลชนะครับก,ก็ต้องมาดูเขาทําแล้วเขาได้อะไรกลับไปโจทย์เดิมครับเขาทําแล้วเขาได้เขาได้ไดูกูดแต่ไม่ดูเวลกําไรเขาจะลดลง เขาตัดสินใจทำไหมเขาต้องทำเพราะว่าเขาโดนผู้ถือหุ้นร้องเหมือนกันถ้าไม่ทำมันนี้มันก็คือสรรมการมันมันก็จะวนอย่าเรียกว่าวนนะครับมันจะกลับไปหาว่าตกลงทำแล้วเงินนั้นที่ไปใส่มันต้องเป็นรีเทินกลับมารีเทินกลับมาบนความดีบนดูคูหรือดูเวล ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเจ้าของเงินคือใครแบงก์ Bank ก็จะไปอยู่ตรงต้นทางปลายทางกลางทางของเรื่องพวกนี้เสมอเพราะว่าเวลาเป็นเงินก็จะเกี่ยวกับเราเราก็แค่เมคชัวครับว่าเราเข้าใจว่าอันนี้คือทําไปแล้วได้อะไรนะครับแล้วเราก็ไม่หยุดที่จะตั้งโจทย์ให้ตัวเราเองที่จะวิ่งไปในโจทย์ใน ESG เนี่ยครับก็ก็วิ่งมาระยะหนึ่งแล้ววิ่งต่อแล้วก็ชวนคนอื่นวิ่งด้วยกันครับตอ,ตอนนี้เราวิ่งนําหน้าแล้วเนาะ ถ้าถัตัดรางวัลที่เราได้มาทั้งหมดทั้งปวงนี่มันมันถือว่ามันเป็นสร้างสร้างกําลังใจให้เราที่จะวิ่งต่อใช่ไหมคะครับคือคืออย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่า,าผมว่าแบงค์เริ่มต้นจากอาบอร์ดเราก่อนผมว่าบอร์ดบอร์ดเป็นอะไรที่มีพลังมากในด้านนี้เพราะว่าท่านเห็นสอดคล้องกันหมดวันนี้คือ,เ,อเราเราดูเวลระดับหนึ่งเราสามารถเอาสิ่งที่เราดูเวลอยู่แล้วไปดูกู๊ด เพื่อจะมาดูเวลต่อได้มันก็สร้างลูปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในระหว่างทางก็ต้องมีการวิ่งออกนําคนอื่นนะครับเราไม่รอแล้วเราก็ชิงที่จะออกมาคอมมิตด้านนู้นด้านนี้เพราะเราคิดว่าการที่จะพูดและทำเล่าผลมาโชว์เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในในเรื่องนี้ครับเราก็พูดเป็นภาษาตัวเลขเนาะผมพยายามเน้นมากภาษาตัวเลขเนี่ยชัดเจนฝุดครับแต่ส่วนใหญ่ NGO อ่ะเห็นตัวเลขเขารับรู้แต่ไม่เข้าใจนะ ก็ต้องอธิบายนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าพอพูดเป็นภาษาตัวเลขก็อธิบายถ้าเขาเห็นต่างก็อธิบายเขาไม่เข้าใจก็ขอโอกาสอธิบายใหม่มันก็มันก็มันก็โลกมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคืออธิบายไม่เข้าใจก็คงต้องมาดูไม่เข้าใจ หรือว่าไม,ม่เขาเรียกว่าเราหรือว่าไม่เห็นด้วยคือคือผมว่ามันก็มีความให้เข้าใจบวกกับความไม่เห็นด้วยแล้วอยากได้อะไรคือผมว่ามันก็พันๆอยู่ตรงนี้ครับทุกๆคนก็มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อาจจะไม่ได้เป็นวินวินทั้งหมดแต่ผมว่ามันทําจะทําให้เราคุยกันบนภาษาที่เราเดินไปเดินไปข้างหน้าได้เราก็จะอักรีบนสิ่งที่เราไม่อักรีด้วยกันนะครับก็แปลว่าก็ท้ายสุดคือตรลงโจทย์นั้นใครอยู่ที่ใครแล้วใครเดินต่อ แล้วถ้าเกิดการไม่เห็นด้วยเราจะคุยคุยกันต่ออยังไงผมว่าถ้าเราทำภาษานี้ได้ชวนทุกคนคุยในภาษานี้ได้เราน่าจะ Move ในเรื่องต่างๆได้นะครับเพราะว่าบางทีผมว่าในในคอนเทกต์ของฝังคมไทยที่เป็นอยู่คือบางทีพอไม่เห็นด้วยกันก็จะล้มโตมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ต้องล้มโตอ่ะครับก โต๊ะเอาโต๊ะวางไว้อะครับแล้วคุยให้จบมันไม่ต้องลบโต๊ะเไยถึงเดินมันจะได้เดินได้อะครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นด้วยก็ก,ก็แล้วในที่สุดพอสเต็กโค d เ r อร์มาเป็นการเพ่งพินิษตลงไปอย่างตอนแรกที่ผมพยายามบอกครับจุดที่สําคัญมากเลยคืออย่างเรื่องรถเนี่ยผมคุยวันนี้หลายรอบอการที่เอารถไปเสียบปลั๊กเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะมันไม่ได้สิ้นสุดนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเปลี่ยนจากน้ํามันมาเป็นไฟฟ้าไฟฟ้ามาจากไหนเราจะแก้โจทย์เรื่องไฟฟ้ายังไง มันก็จะทําให้เราวิาพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ถูกต้องอ๋อซอร์สเราคนไทยเราเข้าใจไหมว่าไฟฟ้าเรามาจากอะไรบ้างแล้วถ้าเราทําไมไม่ใช้ซอร์สนี้เยอะขึ้นทําไมประเทศเวียดนามเขาไปตั้งโซลา่าฟาร์มใหญ่ที่สุดในอีเดเชนได้ทําไมเราไม่ทํามันจะมีคําถามและมีคําตอบตามมาเต็มไปหมดแล้วมันจะบังคับ <S <S ให้คนที่เขาเป็นเจ้าของโจทย์ออกมาตอบอะครับวันนี้ในแง่ของสเต็กโคเดอร์ค่ะไม่แน่ใจว่าแรงกดดันนี่มันจะอยู่ตรงส่วนไหนมากที่สุดอะคะ่ะ ผมคิดว่านักลงทุนนะครับนักลงทุนกับผมคิดว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นพวก NGO ที่ที่ตัวตัวองค์กรนั้นเองอาจจะมี Specific Purpose นะครับอาจจะแล้กอาจจะเข้ามาถือหุ้นด้วยก็เลยกลายเป็น NGO ที่มาถือหุ้นแล้วก็อาจจะซึ่งพวกนี้ก็ต้องยอมรับเขาก็ Powerful เขาก็ไปตั้งคำถามกับ แบงก์โก <Vancouver S 2> ลบอลอะไรเยอะแยะว่าทําไมไม่ทํานู่นทํานี่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นแรงผักที่มีพลังสุดนะครับอย่างแต่อย่างที่บอกนะครับก็โลกเรามันเป็นระบบแบบนี้ก็คือเจ้าของเงินก็มีสิทธิ์ที่จะให้แมนเดตนะครับแต่โจทย์ของประเทศเราเราจะรับโจทย์ของออสากลมาที่เป็นโจทย์ของประเทศที่พัฒนาแล้วร้อเปอร์ซ็นเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งแต่เอามาในใส่ในบริบทของประเทศไทย ร้อยเปอร์เซนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเพราะว่ามาต้องมาต้องมาเข้าใจบนคอนเท็กซ์ของเรานะครับแล้วถ้าจะให้เถียงเนี่ยมันเถียงกันได้เยอะครับคาร์บอนเนี่ยมันต้องเป็นคาร์บอนเปอร์แคปิตาเนาะมีคนเยอะแยะมีประเทศโลกเรามาร้อนระดับเนี่ยเพราะประเทศพัฒนาแล้วแหละเป็นคนสร้างไว้คือถ้าจะเถียงกันเถียงได้หมดแหละแต่ว่าเถียงไม่ถึงแบบเอาตัวเลขมาวางกันมาคุยกันว่าอะไรเป็นไงเราก็มีโจทย์ของเราเราก็ไม่ใช่จะหยุดแต่ว่าถ้าจะมาบอกว่า มามามาเอาโจทย์หลายๆอย่างมาใส่แล้วทําให้เราที่นที่สุดเรากระดิกตัวไม่ได้แล้วเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าต้องทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเป็นต้นทุนของธุรกิจที่มหาศาลมากขึ้นแล้วทําให้เราไม่เจริญอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมยังเชื่อว่าความเจริญกับความยั่งยืนต้องมาคู่กันถ้าจะเอาเรื่องความยั่งยืนมาถ่วงทําให้เราไม่เจริญ คุณกิจจะฝากอะไรให้กับบริษัทจดทะเบียนรายอื่นๆไหมคะถ้าเกิดจะต้องมาอยากที่อยากต้องการได้จะทาธุรกิจผนวก ESG เข้าไปในการทําธุรกิจอะว,ว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงหรือมีแนวคิดยังไงภาพประเด็นที่จะฝากอะครับคงเป็นว่าในแต่ละบริษัทก็คงมีบทบาทในกลไกของสังคมต่างกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนเริ่มได้ไม่ไม่ได้ ESG มันไม่ได้ จะต้องเกี่ยวกับแบงก์หรือเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับบริษัทไฟฟ้าเกี่ยวกับอะไรผมว่าทุกคนเริ่มได้ก็เริ่มได้จากมาดูบนเชนของตัวเองะครับว่าเอตกลงเราจะทำยังไงดีนะแล้วก็ถ้าคนที่ไปอยู่ในระบบนิเวศท,ที่อาจจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องพูดตัวอย่างเป็นตัวเลขมากขึ้นเนาะผมผมคิดว่าตัวเลขมันโดยเฉพาะตัวเลขระดับบอร์ดนะครับ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสุดเพราะผมก็โดนมาแล้วเวลาเราพูดอะไรที่เป็นอย่างนี้อา้าวตัวลงแปลงเป็นตัวเลขให้เข้าใจหน่อยสิอันนี้แปลว่าอะไรอันนู้นแปลว่าอะไรแล้วถ้าเราพูดเป็นภาษาตัวเลขได้เนี่ยในที่สุดมันจะเกิด ownership พอเราเกิด ownership ที่เหลือมันก็จะเป็น action นะครับแล้วเวลาเราพูดในเรื่องนี้เนี่ยมันคือดู g ู๊ดเนาะพอทําให้ดู g ู๊ดมันมี ownership เนี่ยในที่สุดมันก็จะถ่ายไปในแง่ของการทําธุรกิจละเอามันไปวางคู่กันอย่าให สเส้นของการทําธุรกิจกับการทำไ e s g มันเป็นสิ่งที่ธุรกิจก็ทำไป e s g ก็ทำไปเป็นคนเป็นสิ่งที่ข้างกันเอามันประ,ประกบรวมกันนะครับพอมันประกบรวมกันผมว่าพลังมากที่สุดมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องเดิมดูกูดนะ ดูเวลดูทูเกเตอร์แล้วในที่สุดมันดูมอแน่นอนครับขอขอช่วยกันครับโอเคค่ะ,อ,ะอยากรู้ในเชิงที่ว่าการที่มี e s g เนี่ยมันทำให้การ a l l o c a t e ทรัพยากรเนี่ยมันมันดีขึ้นไหมคะหรือมันสมดุลขึ้นไหมหรือเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนอะไรยังไงนี่อยากรู้มาก ผมว่าสิ่งที่สําคัญนะคือ ESG ตอนนี้ไม่ไม่ไปแย่งกับคนอื่นเราไม่ได้จะให้แบบ ESG โอ้โหสมมติเราปล่อยสินเชื่อไอ้ ESG ต้องไปแย่งใครคือผมว่า ESG ต้องทําให้เป้าตัวเองชัดก่อนสมมตสมมติถ้าแบงค์นะครับว่าโอเคแปลว่าอะไรนะแปลว่าเวลาเราพูดเรื่องกรีน Finance พูดถึงบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมไหนทําไมตรงนี้ไปแล้วมันกรีน SME คือใครคอน s u m e r หน้าตาเป็นยังไงทําตรงนี้ให้ชัดก่อน a l l o c a t i resort หมายถึงว่าสมมติในแง่แบงก์ก็คือว่าพอเป้าชัดก็แปลว่าที่เหลือคือจัดเป้าไปลงตรงไหนอันนี้คือ allocate อันแรกก่อนทําให้เป้านนั้นมีมีมีคนรับผิดชอบที่เหลือคือพอมันมีคนรับผิดชอบเดี๋ยวกลไกมันตามมาครับอ๋อทีมนี้เอ้ยเขารับผิดชอบด้านนี้แล้วเขาไม่มีคนทําก็ีสอร์ทในด้านคนก็จะตามมาพอีสอร์ทในด้านคนตามมา มันก็จะมีความคืบหน้าความก้าวหน้าในแง่ของตัวเลขที่เกิดขึ้นที่บอกว่าอันนี้จะทำสองพันล้านแปลว่าไปชวนลูกค้าหนึ่งร้อยคนลูกค้าหนึ่งร้อยคนผมชวนไม่ได้ครับผมชวนได้แค่ห้าสิบคนอีกห้าสิบคนถ้าอยากชวนต้องขอยืดเวลาไม่งั้นผมต้องขอรับคนเพิ่มกลไกกลไกลักษณะนี้มันก็จะเกิดขึ้นในการคุยกันในธนาคารออรับคนเพิ่มเฮ้ยไม่เอาอ่ะงานนี้ยืดเป้าไปแล้วกันเดี๋ยวไปทําในปีหน้าเฮ้ยอันนี้เติมคนให้เขารีสอร์ตตามมาครับเพราะว่าอะไร มันเป็นเป้าใหญ่ละเป็นเป้าใหญ่แปลว่าอะไรเป็นเป้าที่ซีโอหรือก็กรรมการผู้การระดับผมเห็นแปลว,ว่ามันใหญ่และสําคัญที่ผมจะไปตามไปเห็นว่าใครกําลังทําอะไรตรงนี้อยู่คนไกลอันนี้เกิดปุ๊บเดินแน่นอนครับเดินช้าเดินเร็วแต่ละที่ก็มาว่ากันเรื่อง e s g ทำได้ไม่ต้องรอเพื่อก้าวเดินไปได้ก่อนแม้จะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนบ้าง ไม่สมบูรณ์บ้างแต่ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่รู้ได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อกสิกรไทยกับเส้นทาง ESG Do Good, Do Well, Do Together แล้วในที่สุด Do More ได้ที่เว็บไซต์ไทยพ u b l i c รก้าครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple p o d c a s t Google Podcasts Spotify นี่คือรายการ podcast ความยั่งยืน ThaiPublica Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทย i p u b l i c a